ของยาย่าค่ะนอกจากเรื่องความคืบหน้าเรื่องของละครแล้วนะครับผู้สื่อข่าวยังได้ถามอีกหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการได้รับผลโหวตจากเว็บไซต์ Star Moment ว่าสวยติดอันดับ3ของโลกนะคะแล้วก็เรื่องของทริปหวานที่ไปฝรั่งเศสมากับหนุ่มณเดชน์ด้วยค่ะยาย่าเองนะคะก็บอกว่าเป็นทริปที่แพลนไว้เป็นปีแล้วค่ะเดินทางจากเมืองไทยไป2คนกับพี่ณเดชน์นะคะแล้วก็ไปเจอเพื่อนของยาย่าที่นู่นไปทั้งหมด8วันค่ะแล้วก็ภาพสวยๆรวมถึงแฟชั่นเซ็ตที่เป็นคู่ยาย่าบอกว่าเป็นฝีมือการจัดคอสตูมของตัวเธอเองนี่รองเท้าคู่เสื้อคู่กางเกงคู่ไปหมดค่ะส่วนเรื่องที่ณเดชน์เนี่ยโพสต์รูปคู่ใน Instagram Wish for Thai Kids ซึ่งเป็น Instagram ที่ณเดชน์ตั้งใจเปิดไว้เพื่อช่วยเหลือเด็กๆนะคะยาย่าก็บอกว่าเห็นแล้วทราบแล้วก็ไปแซวเจ้าตัวเหมือนกันค่ะตอนนี้โพสต์นี้หายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่ทันค่ะมือดีมือโซเชียลนี่แคปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนหลังค่ะณเดชน์ก็เลยโพสต์สตอรี่ภาพอุ๊ปส์นี่ก็สื่อความหมายว่าลั่นหรือว่าอุ๊ยโป๊ะแตกนั่นเองพี่เห็นมือลั่นคือหนูเห็นรูปหนูก็วู้หนูก็กดไลค์แล้วก็แท็กไปบอกว่าโอ้รูปน่ารักดีเนาะแล้วเขาก็ฮะรูปอะไรแล้วโอ้แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ลั่นลั่นก็น่ารักดีไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วเขาก็ลบไปเลยตั้งใจค่ะหนูบอกว่าเดี๋ยวแพ็คกระเป๋าให้นะก็คือบังคับไปในตัวว่าต้องใส่เสื้อผ้าที่แพ็คไปให้นี่น่ารักจะได้มีความเป็นคู่นะคะนอกจากเรื่องไปเที่ยวแล้วก็ยังมีเรื่องบุญคู่ด้วยค่ะวันพุธนี้ค่ะ1พฤษภาคมนะคะณเดชน์ยาย่าก็ชวนร่วมทำบุญถวายผ้าป่าปลดทุกข์บูรณะวัดเขากระดาษอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคือเดิมวัดนี้เนี่ยเป็นวัดร้างแต่ว่าตอนนี้มีพระมาจำวัดแล้วนะคะแต่ว่าสภาพวัดผุพังก็จะนัดร่วมบุญที่โรงทานเวลา7โมงค่ะแล้วก็ให้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองกระโปรงหรือว่ากางเกงสีขาวนะคะหรือไม่ก็สามารถร่วมบุญได้ที่เลขบัญชีพระวิทวัฒน์จารุธรรมโมเพื่อสำนักสงฆ์เขากระดาษเลขที่บัญชี 238-0-47430-3 สาขาสนามชัยเขตนะคะร่วมบุญกันได้เห็นว่าวันที่1ณเดชน์ยาย่าก็เชิญทุกคนนะคะสามารถไปร่วมบุญกันได้เลยค่ะวันพุธที่จะถึงนี้แล้วนะครับ